2024ยังคงอุดมไปด้วยชาติใหญ่หลังจากการแข่งขันคัดฟุตบอลยูโร2024ในช่วง FIFA Day ที่ผ่านมาเราเริ่มจะมองเห็นเค้าโครงของทีมชาติที่ผ่านเข้ารอบไปเล่นในศึกฟุตบอลยูโร2024โดยตอนนี้นะครับมีถึง9ชาติที่ผ่านเข้ารอบการันตีเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีมชาติแรกครับทีมชาติเยอรมันเจ้าภาพฟุตบอลยูโรในปีนี้ที่ผ่านเข้ารอบอัตโนมัติความล้มเหลวของเยอรมันในช่วงที่ผ่านมาอินซีเล็กผู้หลับไหลไปนานดันมีแขกรับเชิญนับไม่ถ้วนบุกเข้ามาในหลังนี่เป็นโอกาสที่ดีของเยอรมันครับว่าเยอรมันจะกลับมาทวงเจ้ายุโรปได้หรือไม่ทีมชาติสเปนมีขุมกำลังที่เพียงพอในทุกตำแหน่งโดยกองหน้าตัวความหวังอย่างอาวาโลโมราต้าทั้งยังมีกองกลางดาวรุ่งอย่างเกรดีและกาวีส่วนผู้เล่นคนอื่นๆในทีมก็ถือเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์ระดับทีมชาติมาอย่างโชชนนะครับสเปนอยู่ร่วมกลุ่มกับสกอตแลนด์นอร์เวย์จอร์เจียและไซปรัสในรอบคัดเลือกซึ่งแข่งไปทั้งหมด6นัดชนะ5และแพ้ไปเพียง1นัดถึงแม้การแข่งขันยังไม่จบแต่สเปนก็ยังดีพอที่จะเข้ารอบสุดท้ายไปได้ทีมชาติโปรตุเกสแฟนบอลหลายๆท่านมองว่านี่คือโปรตุเกสในยุคที่ดีที่สุดทั้งตัวผู้เล่นระบบการเล่นที่เนียนตาโปรตุเกสอยู่ร่วมสายกับสโลวาเกียบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนาลักเซมเบิร์กและไอร์แลนด์โดยเล่นไปครบทั้ง8นัดนะครับชนะรวดทั้ง8นัดยิงรวมกัน32ประตูและเสียเพียงแค่2ประตูทีมชาติเบลเยียมอยู่ร่วมสายกับออสเตรียสวีเดนอาเซอร์ไบจานและเอสโตเนียซึ่งเบลเยียมโชว์ฟอร์มแกร่งไล่พ่าย7นัดติดต่อกันโดยแบ่งเป็นชนะ5และเสมอ2นัดตัวความหวังของพวกเขาคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่ตู้ลูมิลูลูกากูซัดให้ทีมไปแล้ว9ประตูทีมชาติตุรกีที่อยู่ร่วมสายกับทีมชาติเวลส์โครเอเชียอาร์เมเนียและลัตเวียผลงานของตุรกีในรอบคัดเลือกนั้นสามารถเอาชนะไปได้5นัดเสมอ1นัดแพ้1นัดเข้ารอบเป็นอันดับที่1ของกลุ่มนี้และชาติที่5ทีมชาติฝรั่งเศสรองแชมป์โลกปีล่าสุดอย่างฝรั่งเศสนะครับอยู่ร่วมสายกับเนเธอร์แลนด์ยิบรอนตากรีซและไอร์แลนด์และทำผลงานดีอย่างต่อเนื่องโดยลงแข่งทั้งหมด6นัดสามารถเอาชนะรวดทั้ง6นัดการันตีเข้ารอบสุดท้ายทีมชาติสกอตแลนด์ที่อยู่กลุ่มเดียวกับสเปนจบเป็นอันดับที่2ของกลุ่มเข้ารอบไปพร้อมๆกับสเปนนะครับทีมชาติออสเตรียที่อยู่ร่วมกลุ่มกับเบลเยียมก็เข้ารอบมาเป็นอันดับที่2ของกลุ่มเช่นเดียวกันส่วนทีมชาติอังกฤษมาตามนัดการันตีเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยโดยอยู่ร่วมกลุ่มกับยูเครนอิตาลีนอร์ทมาซิโดเนียและมอลตาโดยลงแข่งขันทั้งหมด6นัดชนะไปถึง5เสมอ1นัดและไม่แพ้ใครเลยส่วนฟุตบอลยูโรจะจัดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนกรกฎาคมปีหน้าใครเชียร์ทีมไหนกันบ้างมาลุ้นกันครับผมซาบาสปอร์ตไทยแลนด์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ